เหตุการณ์ในมกุฎราชกุมารีนะครับในนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับตะวันตกนะครับซึ่งเป็นของเนเธอร์แลนด์ก็มีการระบุฮะบอกว่ามกุฎราชกุมารีเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งสมรสกันได้นะฮะกับคนเพศใดก็ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็มีการท้วงติงมีการเขียนวิจารณ์ว่าประชาชนทําได้แต่สถาบันทําไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็พูดคนก็เลยมองนะว่าตกลงจะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่ แต่สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดความทัดเทียมให้เกิดการแต่งการกันได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในราชวงศ์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นที่คือฮาเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นะครับในส่วนของกษัตริย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเหลือเชื่อมาเริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะ IMF ก็มีการหนุนเจอจิวานะครับนั่งกรรมการผู้จัดการต่อมั่นใจไม่มีเอี่ยวกรณีแก้ข้อมูลให้จีนในรายงานของ World Bank นะครับบอร์ดบริหารของ IMF นะครับแสดงความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมต่อคริสตานาฬิกานะครับเจอเจียวหลังการตรวจสอบไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการหญิงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามข้อกล่าวหาแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ประโยชน์ต่อจีนสมัยที่เธอยังทำหน้าที่ในธนาคารโลกกรณนั้นนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาประกาศจับตาการติดตามผลการประเมินข้อมูลใหม่ๆของ IMF อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียกร้องให้องค์กรแห่งนี้รวมถึง World Bank มีมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะส่งเสริมความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งสหรัฐจะมีการบัฟนะครับ IMF ไว้ตลอดเพราะที่ผ่านมามีการดิสเครดิตรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันกลับมาทรงตัวฮะทองคำก็ขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบนะครับ IMF ปรับลดความคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของโลกนะครับราคาน้ำมันนะครับอยู่ในอัตราการทรงตัวนะครับกังวลราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่วน Wall Street ปรากฏว่าปิดลบและทองคำขยับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4วันจับตารายงานผลประกอบการบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่มีกำหนดการเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ตอนนี้ต้องน่าจับตามองพายุถล่มในหลายประเทศปรากฏว่าพายุคมปาซุนะครับมุ่งหน้าสู่ฮ่องกงและทางตอนใต้ของจีนนะครับคร่าชีวิต9ศพในฟิลิปปินส์นะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงรายงานว่าได้มีการสั่งปิดโรงเรียนและยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดลำดับ3หลังพายุโซนร้อนคมปาซุนะครับเป็นพายุใหญ่ลูกที่2เคลื่อนเข้ามายังฮ่องกงในเวลาห่างกันไม่ถึงสัปดาห์ขณะที่เกาะไหหนํานะครับทางใต้ของจีนก็เตรียมจะรับมือพายุลูกเห็บเช่นกันนะซึ่งที่ผ่านมาทางตอนเหนือของจีนเจอพายุติดต่อกันมาหลายวันนะก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิตถึง19รายเลยทีเดียวในขณะที่อิหร่านก็เปิดทำการซ้อมรบนะครับป้องกันภัยทางอากาศยิงจรวดระบบขีปนาวุธผลิตเองนะครับกองทัพของอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะครับเปิดฉากทำการซ้อมรบล่าสุดในบริเวณทะเลทรายทางตอนกลางของประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความพร้อมในการประจันบานในการปกป้องภัยทางอากาศรับมือการคุกคามจากอาริราชศัตรูทหารของอิหร่านนะครับและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมตัวกันบริเวณแถบทะเลทรายอันกว้างขวางทางภาคกลางของประเทศเพื่อทำการซ้อมรบนะครับซึ่งปรากฏว่าเ
เป็นการอ้างปีปัจจุบันในปฏิทินของอิหร่านคือ1400นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรอิหร่านเรื่องของขีปนาวุธนะ ไม่ให้อิหร่านไม่ให้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธนะไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐอเมริกามีได้นะครับและทำการซ้อมรบอยู่เสมอในขณะที่เพนทากอนโอดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแพงเกินไปจี้บริษัทคู่สัญญาตอนนี้ก็ขอให้มีการหันราคากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาขอบริษัทคู่สัญญาเอกชนไปหาวิธีหันราคาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงให้ถูกลงกว่าเดิมเนื่องจากรุ่นปัจจุบันที่พัฒนาอยู่นั้นมีสนธิราคาสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อยูนิตซึ่งจัดว่าแพงจนเกินไปนะครับไอดีซูฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาฝ่ายวิจัยและวิศวกรได้สัมภาษณ์กับสื่อที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องหาวิธีการผลิตขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะฮะที่มีต้นทุนถูกลงนะครับขีปนาวุธร่อนที่สหรัฐอเมริกาใช้งานอยู่ในปัจจุบันฮะปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายไม่ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ166ล้านบาทต่อขีปนาวุธ1ลูกเข้าทำการโจมตีดินแดนศัตรูทว่าประสิทธิภาพมันยังเทียบไม่ได้กับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนื่องจากพิสัยทำการต่ำกว่าเดินทางได้ช้ากว่าและง่ายต่อการถูกตรวจจับหรือยิงสกัดนะฮะซึ่งตอนนี้รัสเซียมีแล้วสหรัฐอเมริกาก็จะเอาบ้างในขณะที่สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกานะครับเห็นชอบขั้นสุดท้ายเพิ่มเพดานหนี้นะครับเป็น 28.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตนะครับเห็นชอบขั้นสุดท้ายกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลเป็นการชั่วคราวเป็น 28.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขีดเส้นตายการผิดนัดชำระหนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมก็เป็นการรอดแบบบุดวิดฮะเป็นการชั่วคราวสำหรับสหรัฐอเมริกาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต้ซึ่งประกาศจะวางมือทางการเมืองนะครับเข้าประกาศเสนอไอเดียจะส่งแพทย์นินจาแอบฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับประชาชนตอนนอนหลับอีกไม่นานหน่วยแพทย์นินจาของฟิลิปปินส์นะครับจะลอบไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่ลังเลฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วแอบฉีดให้กับคนเหล่านั้นขณะหลับไหลแนวคิดที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดโรโกโตเตเต้แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเขาพูดจริงหรือเพียงการพูดติดตลกเท่านั้นวิธีการแหกคอกดังกล่าวในความพยายามกระตุ้นอัตราการฉีดวัคซีนนำเสนอโดยประธานาธิบดีโดโรโกโตเตเต้ระหว่างการจัดรายการพูดคุยกับประชาชนหนล่าสุดหนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าทั้งตู่เต๋อเต้และลูกสาวประกาศวางมือทางการเมืองแต่ลูกสาวจะลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีแต่ไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากถูกสหรัฐอเมริกาบีบจะนำดูริโก้ตู่เต้ขึ้นศาลโลกนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาตู่เต๋อเต้นั้นเคยไปพูดกระแทกกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการประชุมอาเซียนที่เวียดนามลูกค้าเศร้าฮะ KFC ญี่ปุ่นก็มีการประกาศงดแฟรนไชส์บางสาขาเหตุขาดแคลนนะครับขาดแคลนเกี่ยวกับมันฝรั่ง KFC ญี่ปุ่นฮะประกาศหยุดจำหน่ายแฟรนไชส์เป็นการชั่วคราวบางสาขานะครับหลังประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบด้วยปัจจัยด้านโลจิสติกนะครับเว็บไซต์โซนานิวส์นะครับรายงานว่าลูกค้าเดินทางไปร้านไก่ทอดชื่อดังผิดหวังไปตามๆกันเมื่อเห็นป้ายหราอยู่ที่หน้าประตูว่าเฟรนช์ฟรายหมดชั่วคราวและไม่ได้หมดเฉพาะแบบขายดีจนทอดไม่ทันแต่อาจต้องรอไปถึงอีกสัปดาห์นะครับกว่าจะมีของเข้ามาเพิ่มเติมเหตุไม่ใช่อื่นไกลมาจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งนะครับมันฝรั่งที่ KFC นะครับนำเข้ามาจากประเทศต่างประเทศและทำให้สาขาต้องหยุดจำหน่ายฮะแฟรนไชส์ไปถึงสุขที่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ขึ้นนะในญี่ปุ่นนะนักเรียนหญิงจีนวัย14ปีถึงขั้นพิการถาวรเลยนะครับปรากฏว่าสั่งลงโทษลุกนั่งจำนวน300ครั้งนะครับนักเรียนหญิงวัย14ปีคนหนึ่งในมณฑลเสฉวนนะครับทางตอนใต้ของจีน
ปรากฏว่าต้องพิการถาวรหลังจากถูกลงโทษให้ลุกนั่ง150ครั้งจากข้อกล่าวหาแอบนำขนมมาในหอพักของโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับเจ้าที่สัญญาว่าจะจัดการกับคนที่รับผิดชอบนะครับหลังข้อพิพาทที่ยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนกลายมาเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเมื่อไม่นานที่ผ่านมานักเรียนคนหนึ่งในมัธยมต้นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเขตเหอเจียงนะครับมณฑลเสฉวนถูกหัวหน้านักเรียนรายหนึ่งชื่อแซมมูทำหน้าที่ช่วยอาจารย์สั่งลงโทษหลังจากเธอพบว่ามีการละเมิดกฎด้วยการแอบนำขนมมาในหอพักแม่ของหลนเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 22:00 น.ของวันที่10มิถุนายนโดยมู่และครูหลิวเข้าไปตรวจห้องพักของเหรินเพื่อตรวจสอบว่าใครนำขนมเข้ามาในห้องพักโดยไม่รับอนุญาตมู่พบขนมห้องห่อหนึ่งนะครับบนเตียงของเหรินจึงสั่งให้ลูกนั่งจำนวน300ครั้งแต่เหรินปฏิเสธว่าขนมนั้นไม่ได้เป็นของเธอพร้อมบอกว่าเธอมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนื่องจากลื่นล้มในห้องน้ำในโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายน2020แต่เธอก็ถูกบังคับให้ลูกนั่งถึง150ครั้งอยู่ดีแต่ครูหลิวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยทว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามแต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานกลุ่มตาลีบันก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกากับ EU นะครับรับคลื่นผู้ลี้ภัยหากไม่เลิกการคว่ำบาตรรัฐบาลของกลุ่มตาลีบันนะครับฝากคำเตือนนะครับถึงผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหรือ EU ว่านะครับการกดดันพวกเขาด้วยมาตรการการคว่ำบาตรนั้นจะทำลายเสถียรภาพของอัฟกานิสถานและอาจนำไปสู่การไหลทะลักของผู้คนฮะคลื่นผู้ลี้ภัยลันลอบใหม่นะครับรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มตาลีบันบอกกับคณะทูตตะวันตกระหว่างการเจรจาที่กรุงโดฮานะครับว่าการทำให้รัฐบาลของอัฟกานิสถานอ่อนแอจะไม่มีประโยชน์กับใครทั้งสิ้นและผลเสียจะเกิดขึ้นโดยตรงกับโลกทั้งในแง่ของความมั่นคงและการอพยพถิ่นฐานเพื่อนหนีนะครับปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นที่ฮือฮาอย่างมากนายกรัฐมนตรีของดรัสนะครับประกาศชัดเจนฮะบอกว่ามกุฎราชกุมารีนะครับจะอภิเษกสมรสคู่กับคนเพศใดก็ได้นะครับไม่เสียสิทธิ์ครองราชบัลลังก์นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ระบุมกุฎราชกุมารีนะครับมีสิทธิที่จะเลือกสมรสกับคู่รักเพศใดก็ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องสละสิทธิ์ในการขึ้นครองราชซึ่งถือว่าเป็นการยืนหยัดสิทธิอันเท่าเทียมทั่วหน้าสำหรับพลเมืองเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นชาติแรกของโลกที่ออกกฎหมายรับรองการสมรสเพศเดียวกันเจ้าหญิงแคทชารีนานะครับอามาเรียมกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งเวลานี้มีพระชนพรรษา17พรรษายังไม่เคยออกมาตรัสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มาก่อนอีกทั้งยังไม่เปิดเผยชีวิตส่วนพระองค์มากนักประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมีหนังสือเล่มใหม่นะครับเล่มหนึ่งบอกอ้างว่าเป็นสิทธิในการสมรสเพศเดียวนะครับไม่ครอบคลุมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงอย่างไรก็ตามนะครับริตเตอร์ซึ่งชี้แจงว่าประเด็นคำถามอื่นๆที่ตามมาเช่นว่าการที่ทรงจะอภิเษกสมรสกับคู่รักเพศเดียวกันจะมีผลต่อลำดับการสืบสันตติวงศ์หรือไม่อย่างไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนะครับจะต้องตอบให้ได้ในเวลานี้นะครับทั้งนี้การแต่งงานของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของเนเธอร์แลนด์จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐสภาเสียก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกราชวงศ์บางพระองค์ยอมสละสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์เพื่อที่จะแต่งงานโดยไม่ต้องขออนุญาตเนเธอร์แลนด์ประกาศให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2001ถือเป็นชาติแรกของโลกเลยทีเดียวครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราคงเห็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งปรากฏว่านะครับสหภาพยุโรปนะครับยังคงคว่ำบาตรอัฟกานิสถานการคว่ำบาตรครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะบีบนะครับให้ปฏิบัติตามฝ่ายที่ตนเองต้องการซึ่งเป็นมาตรการที่กลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งพ่ายแพ้สงครามในอัฟกานิสถานได้ยังคงกระทำอยู่นะครับ
ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองน่าสนใจฮะในประเด็นนี้เพราะตอนนี้อัฟกานิสถานนะครับโดยกลุ่มตาลิบันประกาศว่าถ้าไม่มีการยกเลิกก็เตรียมรับมือผู้อพยพที่จะหลั่งไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งยุโรปอย่างเต็มรูปแบบนะครับเรื่องของจรวดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีแล้วแต่มันแพงไปรัสเซียผลิตได้แล้วนะครับและทำการประกาศทดลองอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็เอาบ้างฉันก็มีเหมือนกันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานะครับก็ห้ามให้อิหร่านห้ามให้เกาหลีเหนือทำการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธในขณะที่ประเทศของตนเองผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศอันดับ2ของโลกที่มีนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ล่าสุดก็สภาผู้แทนราษฎรก็เห็นชอบนะครับเรื่องของ 28.9 ล้านล้านซึ่งเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐอเมริกากำลังเจอปัญหาเรื่องของเพดานหนี้เนื่องจากเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนปัญหาหลักๆของสังสหภาพยุโรปตอนนี้ก็คือพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนะครับเรื่องของพายุนะครับทางตอนเหนือของจีนนะฮะกำลังหนักเลยทีเดียวฮะกำลังจะเข้าที่ฮ่องกงฮะตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมพร้อมในทุกรูปแบบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ในตะวันออกกลางนะครับสาเหตุปัจจัยหลักๆฮะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านฮะที่มีการยิงขีปนาวุธโชว์นะครับก็สาเหตุเกิดจากสหรัฐอเมริกาก็พยายามกดดันทั้งอิหร่านทั้งอัฟกานิสถานทั้งซีเรียนะครับด้วยการคว่ำบาตรไม่ซื้อไม่ขายนะครับประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศฝั่งตะวันตกซึ่งมีปัจจัยสำคัญของเขาซึ่งเป็นรายได้คือเรื่องของน้ำมันนะครับเขาพยายามบีบว่าถึงแม้จะมีน้ำมันดีมีรายได้มากแต่ในฝั่งยุโรปก็ไม่ซื้อไม่ยอมค้าขายด้วยนะครับเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสทองนะครับให้ฝั่งของจีนให้ฝั่งของรัสเซียทำการค้าขายกับกลุ่มตะวันออกกลางเป็นสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่เรียกว่าถอยเพื่อรุกถอยออกจากสงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานแล้วก็รุกนะครับด้วยการคว่ำบาตรและที่สำคัญก็คือว่ายุให้คนในประเทศรบกันเองล่าสุดในอัฟกานิสถานก็มีการก่อการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์นึงที่เป็นประเด็นน่าจับตามองก็คือเหตุการณ์ในมกุฎราชกุมารีนะครับในนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับตะวันตกนะครับซึ่งเป็นของเนเธอร์แลนด์ก็มีการระบุฮะบอกว่ามกุฎราชกุมารีเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งสมรสกันได้นะฮะกับคนเพศใดก็ได้นะครับสาเหตุหลักๆก็มีการท้วงติงมีการเขียนวิจารณ์ว่าประชาชนทำได้แต่สถาบันทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็พูดคนก็เลยมองไงว่าตกลงจะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่ แต่สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เกิดความทัดเทียมให้เกิดการแต่งการกันได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในราชวงศ์นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของภัยธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะ28นะครับกันยายนที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง30ตุลาคมก่อนหน้านี้ก็21นะครับสิงหาคมภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไปด้วยกันเหนือใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นรูปพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันยัดยืนเพียงข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอร์รัปชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาThank you.